ไม่มีใครดับไฟเลยฮะดูเพลินมากพูดน่ารักมากทีนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของเจดก่อนคือโอเคแน่นอนกู้ภัยอย่างที่ทราบกันดีตายเก็บเจ็บส่งไอ้พวกสัตว์แปลกสัตว์ประหลาดนี่คุณต้องคอยไล่จับตลอดเลยใช่ครับตุ๊กแกงูอะไรฮะอะไรฮะเก็บเต่าให้หน่อยอุ้มเต่ามาเต่าอะไรเต่าเนี่ยในนี้เต่าแน่นแหมอุ้มเต่าเราจะเก็บอุ้มเต่าสวัสดีครับชื่อสมเจตแซ่จางนะครับผมแล้วก็ปีนี้อายุ23ปีครับก็อย่างที่เห็นครับผมเป็นอาสาสมัครกู้ภัยครับผมแล้วก็อาชีพตอนนี้ก็เป็นนายแบบครับผมเป็นอาสาสมัครที่จังหวัดเชียงรายครับผมอำเภอแม่สายกู้ภัยชื่อว่าพระครูพิทักษ์พรหมวิหารก็ที่เป็นข่าวที่ทำให้คนรู้จักผมมากขึ้นก็คือเคสที่ไปช่วย13หมูป่าครับผมตอนนี้ก็ยังทำอยู่ครับผมก็คือผมกลับไปที่แม่สายว่างเมื่อไหร่ผมก็จะไปเข้าเคสที่หนักที่สุดที่ผมเคยช่วยนะครับผมก็คือมันจะเป็นทางเปลี่ยวๆที่นึงแล้วมืดไม่มีไฟข้างถนนนะครับตอนนั้นผมเห็นสภาพของผู้เสียชีวิตเลยครับผมก็คือหัวเปิดอยู่ครับแล้วซึ่งเขาชนโดนเสาไฟฟ้าแล้วชนขอบที่มันเป็นขอบแหลมอุปกรณ์ด้านในของคนเราก็ไปกระเด็นออกไปอยู่บนเสาไฟฟ้าผมก็ต้องไปตามอวัยวะเก็บให้ครบครับผมกู้ภัยทำเยอะมากเลยครับผมจับตุ๊กแกจับแมวจับหมาจับทุกอย่างเลยครับที่มันขยับได้ใช่ครับผมขนาดคนหายกู้ภัยยังต้องช่วยเลยครับผมถ้าสาวๆอยากให้ผมจับตุ๊กแกหรือว่าจับสัตว์อะไรก็ได้ครับผมก็เรียกผมได้ผมก็จับได้ครับแต่ผมอาจจะต้องใช้อุปกรณ์นิดนึงนะครับอีกอย่างนึงนะครับก็อยากให้รู้ว่าผมเป็นเชื้อสายจีนครับผมแล้วก็ผมมีชื่อจีนด้วยครับชื่อฟานเวินเฮาครับผมส่วนตัวผมจะชอบทานอาหารจีนซะส่วนมากครับแล้วก็จะชอบทำอาหารจีนครับผมกินอาหารจีนเกือบทุกมื้อเลยครับก็จะเป็นลาดสุจีก็ผัดเผ็ดไก่มาล่าชังกัวส่วนมากจะเป็นมาล่ารสชาติเผ็ดครับผมจะชอบกินแบบชาๆเผ็ดๆอะครับก็ถ้าสมมติว่าแฟนอยู่กับผมแล้วเขาไม่ชอบกินมาล่าหรือว่าไม่ชอบกินอะไรที่มันเผ็ดๆชาๆผมก็ทำแยกออกมาให้ได้ก็ดูเป็นรายการจีนมาตลอดหนังจีนมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตบ้านผมเขาไม่ค่อยให้ผมดูรายการไทยหรือว่าหนังไทยซีรีส์ไทยอะไรต่างๆเนี่ยครับบอกได้เลยว่าผมรู้จักดาราไทยน้อยครับผมมีเหตุการณ์หนึ่งคือผมออกไปกินข้าวกับผู้จัดการครับผมแล้วก็โต๊ะด้านหน้าคือพี่ชมพู่แล้วซึ่งผมอ่ะไม่รู้แล้วผู้จัดการอ่ะเขาดีดามากแล้วผู้จัดการก็ดูออกแล้วว่าผมไม่รู้จักผู้จัดการไม่รู้จักใช่ไหมเขาก็เลยเสิร์ชให้ดูผมก็ดูอ๋อโอเครู้จักละอย่างเงี้ยครับฝากถึงสาวๆทั้ง30คนนะครับผมช่วยชีวิตเขาเรียกกู้ภัยถ้าอยากกู้หัวใจผมต้องให้คุณช่วยนะครับอย่าปิดไฟกันนะครับผมเดี๋ยวนะไม่มีใครดับไฟเลยฮะดูเพลินมากพูดน่ารักมากทีนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของเจดก่อนคือโอเคแน่นอนกู้ภัยอย่างที่ทราบกันดีตายเก็บเจ็บส่งไอ้พวกสัตว์แปลกสัตว์ประหลาดนี่คุณต้องคอยไล่จับตลอดเลยใช่ครับตุ๊กแกงูอะไรฮะอะไรฮะเก็บเต่าให้หน่อยอุ้มเต่ามาเต่าอะไรเต่าเนี่ยในนี้เต่าแน่นแหมอุ้มเต่าเราจะเก็บอุ้มเต่าโอ้โหสาวๆเป็นครั้งแรกที่เห็นสาวๆดูเพลินมากและทุกวันนี้ก็คือควบคู่กับงานนายแบบด้วยแต่ดูเหมือนส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกับนายแบบมากกว่าเพราะว่ากู้ภัยกลับไปทำตอนที่อยู่ที่เชียงรายเท่านั้นใช่ครับผมและงี้ถิ่นฐานคุณคืออยู่จังหวัดไหนกันแน่ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายแต่ตอนนี้คือทำงานที่กรุงเทพครับครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีใครดับไฟเลยอ่ะ